ครับเมื่อกี้เดินไปส่งน้องมิ้นมานะครับก็วันนี้นะทำงานเสร็จวันนี้มีโฟคัสนะครับขอย้ำอีกรอบนะครับคลิปก่อนหน้านี้ไม่รู้เดี๋ยวคิดก่อนนะครับว่าจะอัพดีหรือเปล่าอาจจะเอาแต่เป็นไพเรทนะครับก็คือไม่ให้คนอื่นดูก็โอ้มีหลายเรื่องมากมายแต่ไม่ขออุบไปแล้วกันเออก็เนี่ยตอนนี้ก็รออีก4ชั่วโมงตอนแรกจะไปซันเดอร์สกีมอลล์ก็ไม่ได้ไปซ้อมก็เดี๋ยวไปนั่งรอเล่นหาอะไรกินระหว่างนั้นนะครับ แล้ววันนี้เราก็จะเล่นโฟร์ไรเดอร์นะครับจะพูดอะไรต่อล่ะนึกไม่ออกแล้วโอ้ยไม่น่าเชื่อนะครับเวลาผ่านไปแล้วเดือนกว่าแป๊บเดียวแทบจะยังไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วก็วันนี้นะครับเพื่อนเราที่ชื่อโอ๊ตนะครับก็ได้แล้วนะครับลาสกาเออแล้วก็มีเมื่อกี้เห็นเออถ้าได้ดูก่อนคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนที่ชื่อไทเลอร์ของเรานะครับที่เคยไปส่งเราที่ขับรถสปอร์ตสีแดงครับเขาก็แคทสงสารหน้าเศร้าเลยครับไม่รู้จะพูดกับเขายังไงนะแต่ก็แบบเออเกตเบลซูแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็แบบเพื่อนเรานะครับเห็นไหมไอ้ก๊อฟเดี๋ยวนะครับนะก๊อฟเขาเปิดประตูให้เราไปรบกวนการทำงานของเขาก็เดี๋ยวผมไปนั่งเล่นแถวห้องอันนี้เราอยู่เบสเมนต์นะครับก็จะมีแบบแต่พวกคนงานทำก็จะไปหาอะไรทานก่อนนะครับสำหรับโฟร์ไรเดอร์คืนนี้16คนเท่านั้นนะครับคนอื่นมีคนอิจฉาแล้วก็จะมีกะเหรี่ยงไทยคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้สอนโฟร์ไรเดอร์นะตอนนี้กูบ้ามากอยู่คนเดียวมีแต่เพื่อนลาสกานะครับเพื่อนแล้วกับแอดมาต้อง4คนก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดรับเพื่อนอัพแอดเพื่อนแล้วคุยเล่นพอผมไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ยุ่งกับใครก็ดีเหงานิดหน่อยจะได้ฝึกภาษาดีแล้วนะไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอ่ะลืมกลายเป็นอันเนี้ยคลิปวิดีโอที่ผมอัพกลายเป็นไดอารี่ของผมทุกวันที่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ลืมจริงๆก็ลืมกันนะครับว่าอัพอะไรไปบ้างแต่ลงช่างมันส่วนวันนี้จะพูดอะไรนึกไม่ออกก็ขอพอทิปแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วไงค่อยว่ากัน